สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการเส้นทางสายใหม่ซิลโรดดิฉันวิมลอังสุนันทวิวัฒน์ค่ะวันนี้เรายังคงเป็นสื่อกลางให้กับผู้ประกอบการและคนไทยทุกท่านที่มีจิตใจอยากออกไปค้นพบประสบการณ์แปลกใหม่ในโลกกว้างแล้วก็การได้ไปพบเห็นผู้คนความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเชื่อแล้วก็โอกาสทางการค้าใหม่ๆที่น่าสนใจสิ่งเหล่านี้เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญท่านต่างๆที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วมาบอกเล่าประวัติและความเป็นมาพร้อมทั้งวิธีการออกไปแสวงหาโลกกว้างให้กับท่านผู้ชมอีกในวันนี้ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณโจฮอนพัฒโนไทยซึ่งเป็นผู้รู้ผู้หนึ่งที่มีความรู้เกี่ยวกับจีนอย่างลึกซึ้งและน่าสนใจมากท่านเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์แล้วก็การทำงานที่ไม่ธรรมดาเกี่ยวกับประเทศจีนทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีครับค่ะคุณโจเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Strategy 613นะคะแต่จริงๆแล้วประสบการณ์ของท่านเนี่ยเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านจีนให้กับธนาคารกสิกรไทยและบริษัท SCG มหาชนจำกัดนะคะตรงนี้ไปไงมาไงคะอยากให้เล่านิดนึงว่าคุณโจมาวันนี้อยากจะมาบอกเล่าอะไรให้คนไทยฟังคือประเทศไทยตอนนี้นะฮะอยู่ในใจกลางของยุทธศาสตร์ของจีนเลยยังไงคะเพราะว่าจีนในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเริ่มมียุทธศาสตร์ One Belt One Road ซึ่งจริงๆแล้วผมเชื่อว่าประเทศที่จะน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยหนึ่งในประเทศที่มากที่สุดเนี่ยคือไทยทั้งๆที่คือเราเองยังอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าเราสำคัญถึงขนาดนั้นกับประเทศจีนเพราะว่าเราอยู่ใจกลางของGMS ไงฮะแล้ว GMS เนี่ยน่าจะเป็นที่ที่จีนเขาตอนผ่านไอ้วันเบอร์วันโรเนี่ยเขาต้องผ่านทางนี้ก่อนก่อนที่จะไปที่อื่นเนี่ยเขาต้องมาประสบความสำเร็จที่นี่ก่อนพวกวันเบอร์วันโรเนี่ยจริงๆเป็นแผนเป็นยุทธศาสตร์มากกว่าเป็นคล้ายๆกับโปรเจกต์เป็นแผน20ปี30ปีซึ่งมาจากการที่ว่าจีนเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนวิธีทำเงินทำงานของเขาละเขาไม่สามารถเอาไอ้สิ่งที่เขาสร้างเนี่ยมาสร้างในประเทศเขาเองละเขาสร้างรางรถไฟได้ปีละเป็นพันๆกิโลเขาสร้างถนนได้เป็นพันๆกิโลเนี่ยเขาไม่สามารถสร้างที่เมืองจีนแล้วไม่มีอะไรจะสร้างละเขาก็เลยต้องเอาไอ้ความสามารถอันเนี้ยมาใช้ที่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็เป็นการไปมาของพวกยุทธศาสตร์อย่างเช่นไอ้ถนนทางรางที่ลิงก์คุณหมิงไปสิงคโปร์ที่จะผ่านไทยหรือแม้ว่าเป็นพวกโปรเจกต์สร้างพวกรถไฟความเร็วที่ไม่ใช่เป็นรางคู่หรือจะเป็นความเร็วสูงที่อินโดอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องทำเพราะว่าเขาไม่สามารถทำที่เมืองจีนแล้วแล้วก็ยุทธศาสตร์อันนี้เนี่ยมันก็จะไปคู่กับการที่ว่าบริษัทจีนเขาก็ตอนนี้มีความสามารถที่จะออกมานอกประเทศแล้วมาแข่งกันนอกประเทศแล้วแล้วเขาก็มีไอ้ส่วนประกอบอย่างเช่น AIIB ไอ้ซิลโรดฟันอะไรเงี้ยมาช่วยพวกบริษัทจีนนอกประเทศจีนเนี่ยมาแข่งกับพวกบริษัทอื่นๆปัจจุบันคนไทยเองก็ยังรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันไกลแล้วก็เราเองไม่อยากจะเปลี่ยนเร็วตามจีนขนาดนั้นคือถ้าเราไม่เปลี่ยนให้เขาว่าเปลี่ยนเร็ว เราก็ควรจะศึกษาเรื่องนี้ให้ลึก เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเราทำดีเนี่ยเริ่มมาจากรัฐบาลเลยนะ แล้วลงไปถึงพวกผู้ประกอบการรายย่อย ประเทศไทยจะได้ประโยชน์มหาศาล ถ้าเราทำไม่ดีเนี่ย เราก็จะเห็นตลาดเราโดนแย่ง เลยก็สำคัญนะฮะที่ต้องค่อยแบบใช้เวลาไปศึกษาโอกาสแล้วก็วิกฤตที่อาจจะมากับการที่ว่าตลาดที่เรามีอยู่ที่เราขายอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะหายไปกับบริษัทอื่นที่ก็มาแย่งมาแน่นอนว่าโลเคชันเปลี่ยนไม่ได้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคจริงๆโลเคชันเราดีที่สุดละค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะจีนจะลงมาทางไหนเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านไทยคือเขาอาจจะบอกว่าเขามีเส้นทางที่เลี่ยงได้คือเขาไม่เลี่ยงไม่ได้คือยังไงก็ต้องผ่านไทยแล้วก็พูดถึงนะถ้าให้คนจีนมาเลือกเนี่ยว่าอยากจะเอาศูนย์กลางเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางผลิตของของเข้าอาเซียนหรือศูนย์กลางเหมือนหับสำหรับ regional hub เนี่ยถ้าถามเขาอยากมาเมืองไทยมากกว่ามากกว่าไปเวียดนามมากกว่าไปพม่ามากกว่าไปมาเลย์เผลอๆมากกว่าไปสิงคโปร์อีกหรือแม้กระทั่งไปลาวก็ยังมีจุดด้อยลาวก็ใช่ฮะก็ยากคนละแบบแต่เมืองไทยเนี่ยทุกคนไม่มีใครปฏิเสธต้องไปเมืองไทยไม่มีใครปฏิเสธค่ะซึ่งแน่นอนว่าคนไทยอย่าละเลยข้อดีของตัวเอง
ใช่แม้ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยตื่นตัวและอาจจะตื่นกลัวกับโลกภายนอกพอสมควรนะคะวันนี้คุณโจคงมีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาลงลึกกันว่าเราจะปรับตัวอย่างไรเพื่อให้เรามีโอกาสในเส้นทางสายใหม่ของโลกใหม่ค่ะเชี่ยวชาญหลายๆคนก็แนะนำมานะคะว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนของโลกเนี่ยเราจะทำอย่างไรมันหาจุดเชื่อมไม่ได้เลยระหว่างคนไทยกับโลกภายนอกเพราะว่าที่ผ่านมาคนไทยอยู่ในบ้านของตัวเองซะสบายกลัวความเปลี่ยนแปลงซะด้วยซ้ำไปตรงนี้คุณโจเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงเพื่อมั่นใจให้กับผู้ประกอบการไทยแล้วก็คนไทยที่กล้าออกไปผจญในโลกกว้างค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศจีนกับโลกเนี่ยจะมาส่วนใหญ่เนี่ยจะมาผ่านการค้าคือก็จะเราก็จะเห็นสินค้าจีนที่เทไปทั่วโลกซึ่งจริงๆก็ได้คนไทยเราก็ได้ประโยชน์พวกมือถือที่แบบ 2-3,000 บาทเนี่ยก็มาจากการที่ว่าโอเคพวกมีซัพพลายเชนที่ไปจบที่เมืองจีนแล้วก็ทำให้พวกของพวกนี้ถูกต่อไปเนี่ยภายใต้บนเบลวันโรนเนี่ยเราจะเห็นการลงทุนมากขึ้นและการลงทุนเนี่ยก็เป็นโอกาสให้กับพวกเราเพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถดึงเข้ามาร่วมกับเราได้คือจีนเองเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็กลัวเหมือนกันเขามาเมืองไทยเขากลัวยิ่งกว่าเราไปเมืองจีนอีกผมว่านะฮะแล้วก็เขาก็จะต้องหาพาร์ทเนอร์ที่ดีเช่นเดียวกันกับที่คนไทยไปเมืองจีนก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ที่พึ่งได้และคนจีนเข้ามานั่นก็เป็นโอกาสสำหรับพวกบริษัทที่เขารู้วิธีดึงพวกบริษัทจีนเข้ามาแน่นอนว่าเมื่ออยู่คนละวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันแน่นอนระเบียบทางการค้าก็ต่างคนต่างไม่รู้จักกันตรงนี้จะทำอย่างไรให้เราไปเจอคู่ที่อยู่ต่างประเทศแล้วนำไปสู่การค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆได้คือบริษัทอย่างผมเนี่ยก็มีหน้าที่หาคู่ให้กับบริษัทที่เราเป็นที่ปรึกษาให้แต่จริงๆแล้วไอ้การหาคู่ในก่อนที่จะไปหาคู่เนี่ยต้องรู้จักวัฒนธรรมเขาก่อนคือต้องใช้เวลาต้องใช้ชีวิตในประเทศจีนเนี่ยถ้าเราสนใจประเทศจีนต้องไปใช้ชีวิตที่นั่นถ้าคนจีนสนใจประเทศไทยเนี่ยต้องมาใช้ชีวิตที่นี่แล้วค่อยๆหาคือไอ้การที่สามารถไปประเทศใหม่ๆเนี่ยแล้วก็อยู่แบบไม่รู้จักประเทศไม่รู้จักกฎหมายไม่รู้จักวัฒนธรรมแล้วก็จะไปประสบความสำเร็จเนี่ยอันนี้ค่อนข้างยากแน่นอนว่าตรงนี้คุณโจมีประสบการณ์ส่วนตัวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังใช่ไหมอยากทราบนิดนึงค่ะว่าไปไงมาไงถึงได้กลายเป็นที่ปรึกษาหาคู่ให้คนได้ค่ะครับที่มาจากก่อนที่ผมเกิดด้วยซ้ำแล้วก็ก่อนความสัมพันธ์ไทยจีนกันทางการทูตเนี่ยเกิดด้วยฮะคือเริ่มจากคุณตาสังพัฒนโนไทยที่ตอนนั้นเป็นที่ปรึกษาของจอมพลป.แล้วก็ปี1955เนี่ยที่บันดุงเนี่ยก็เลยเริ่มมีการความสัมพันธ์แบบลึกลับๆกับจีนกับโจรไหลหลังจากนั้นเนี่ยหนึ่งปีคุณตาก็ตัดสินใจส่งคุณแม่ไปเมืองจีนไปเป็นลูกเลี้ยงคุณแม่ซิรินนะฮะแล้วลุงวันไวไปเมืองจีนไปเป็นลูกบุญธรรมของท่านโจรไหลเดี๋ยวขอดูรูปแรกนะฮะรูปนี้เป็นตอนที่คุณแม่ตอนนั้นอยู่ที่เมืองจีนเป็นแล้วก็คุณยายวิไลเนี่ยพาน้องอีก2คนเนี่ยไปเยี่ยมต้องเล่าด้วยว่าช่วงนั้นประเทศไทยปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยประเทศจีนเป็นคอมมิวนิสต์ระบบประชาธิปไตยที่อยู่ภายใต้ความการควบคุมของอเมริกาค่ะซึ่งทำให้เราไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันไม่มีเลยทริปนี้การที่คุณแม่ไปเนี่ยคุณแม่กับคุณลุงไปเนี่ยเป็นความลับค่ะแล้วที่คุณยายเนี่ยก็ตอนนั้นก็ไปเยี่ยมแล้วท่านชวนไหลก็เป็นคนต้อนรับนั่นก็มีภรรยาของท่านโจรไหลอยู่ด้วยมาดามต้องหญิงชองครับเดี๋ยวขอรูปถัดไปครับเลยอันนี้ก็คือกับคุณยายกับมาดามเผยเชียงหนิงก็ซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้นำของจีนแล้วก็เป็นแม่ของท่านเลี่ยวเฉิงจื้อซึ่งก็เป็นคนที่ดูแลคุณแม่ด้วยตอนสมัยคุณแม่อยู่ก็เลยความสัมพันธ์ของครอบครัวพัฒนโนไทยเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยนั้นเดี๋ยวขอรูปถัดไปนะครับแล้วอันนี้ก็คือคุณตาที่ไปพบมาดามโจไหลตอนนั้นท่านโจเสียละ
ค่ะอันนี้ก็ไปพบมานำภรรยาของโจรหลายมานำตั้งหญิงเฉานะฮะอันนี้ก็ผมเมื่อยังเด็กเลยตอนยังเด็กอยู่ตอนนั้น3ขวบกับมาดามตั้งหญิงเฉาค่ะนั่นเลยความสัมพันธ์นี้ก็เลยสืบทอดต่อมาถึงผมกับน้องชายที่น้องชายที่ตอนนั้นคุณแม่ท้องอยู่น้องชายอยู่ด้วยตอนโตขึ้นมาก็เลยทำหน้าที่เหมือนกับเป็นหน้าที่ครอบครัวถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนอันนี้ก็คือไปพบท่านรองนายกมาดามอูอีก็10กว่าปีแล้วประมาณปี2004ตอนนั้นก็พาคณะนักธุรกิจเยาวชนของไทยไปก็เริ่มสานสัมพันธ์กันแล้วเริ่มตอนนั้นก็เริ่มนะฮะนี่ก็คือคลิปของตอนที่ลงข่าวตอนนั้นนะฮะตอนที่ไปพบมาดามอูอีนี่คือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งระหว่างไทยกับจีนใช่ไหมคะก็เป็นผมก็เลยวิธีที่ถ่ายทอดต่อนี่ก็คือของผมเนี่ยจะเน้นธุรกิจค่ะก็เลยเนี่ยก็เลยพานักธุรกิจไปแล้วก็ไปเชื่อมกับพวกนักธุรกิจจีนแล้วก็องค์กรเยาวชนของจีนด้วยฮะค่ะตอนนั้นก็ไปกันก็เขาก็พาแบบพบดีมากแบบโจเฉียงซึ่งตอนนี้เป็นประธานสันติกาจีนฮะก็เลยพาไปพบผู้ใหญ่ที่จีนแล้วก็พาไปลงมณฑลพวกมณฑลอย่างหนิงชานี่ซึ่งเป็นมณฑลที่แบบเล็กที่สุดของจีนแล้วก็คนค่อนข้างไปค่อนข้างน้อยเขาก็พาเราไปดูทั้งที่พัฒนาและทั้งที่ที่ยังด้อยพัฒนาอยู่ของจีนให้เห็นว่าไอ้ความหลากหลายของจีนซึ่งแน่นอนว่าเมื่อในอดีตนั้นเราไม่รู้จักเขามากพอครับก็เลยทั้งกรุ๊ปเรานี่ก็ชอบมากเลยนะฮะตัดไป3ปีก็กลับไปอีกรอบนึงก็นี่คือที่มาของกว่าเราจะได้เชื่อมการค้าที่จะทำเงินกันจริงๆใช่ใช้เวลาทั้งต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาทีเดียวใช่ฮะแล้วก็เวลาเราก็ต้องใช้เวลาเสริมความเข้าใจของทั้งวัฒนธรรมเขาวิธีทำงานของเขาแล้วก็ใช้เวลาให้มีเพื่อนฝูงให้เยอะๆเราก็พวกเพื่อนที่เราทำงานด้วยที่เมืองจีนเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนที่เรารู้จักกันมา10กว่าปีหลายคนหลายท่านนะฮะที่ตอนนี้ก็เขาก็ตอนสมัยรู้จักอาจจะเป็นผอ.ตอนนี้ก็กลายเป็นรัฐมนตรีพวกที่เป็นรัฐมนตรีตอนนี้กลายเป็นโพลิตบิโรเนี่ยเป็นกับพวกผู้นำยุคใหม่ของจีนลูกถัดไปนะอันนี้ก็คือผมเองก็อยากถ่ายทอดต่อให้ลูกด้วยก็เลยนี่คือประธานสันติกาจีนที่โจเฉียงที่เขารับครอบครัวถือว่าเหมือนก็เป็น family business ในความสัมพันธ์แล้วแต่ละคนก็หาทางของตัวเองที่จะทำของผมก็คือทำทางด้านธุรกิจเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทใหญ่ๆของโลกไปเข้าสู่จีนแล้วรวมถึงบริษัทจีนด้วยให้ออกมาก็เคยช่วยอย่าง ICBC มาซื้อแบงค์ที่เมืองไทยก็เป็นคนช่วยอยู่ค่ะซึ่งแน่นอนว่ากว่าจะรู้จักกันกว่าจะไว้วางใจกันนะคะมันถึงจะนำไปสู่การที่จะมีการค้าที่ประสบความสำเร็จได้นะคะต้องใช้เวลาค่ะในตรงนี้นี่ประสบการณ์เมื่อตอนไปเมืองจีนอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าช่วงที่ไปบุกเบิกพาคนไทยไปประสบปัญหาอุปสรรคอย่างไรแล้วเราแก้อย่างไรคะถ้าเป็นตัวอย่างของ K-Bank นะฮะ K-Bank ก็ตอนนั้นก็ประมาณปี2002ที่เริ่มช่วยคุณปั้น อุปสรรคอันแรกที่เจอเนี่ยคือ SARS คืออะไรคะ SARS ตอนนั้นโรค SARS โรคระบาดเพิ่งเริ่มไม่กี่เดือนนะ 3-4 เดือนเนี่ยก็เจอโรค SARS เข้าไปตอนนั้นก็เป็นหนึ่งในพวกอุปสรรคที่เราก็ต้องเตรียมไว้อยู่คือตอนนั้นผมก็เลยคิดอยู่เหมือนกันว่าบริษัทผมเองเนี่ยตอนแรกก็จะทำแค่2ด้านไทยจีนอย่างเดียวก็เลยถึงต้องคิดว่าเราต้องขยายออกไปยุโรปด้วยให้มันมี3ขาเพราะเผื่อมีซาร์สเมื่อไหร่เนี่ยไอ้2ขาเนี่ยมันหลุดขาดเนี่ยเราก็ลำบากเลยแต่ก็ดีตอนนั้นก็ไม่นานแล้วก็ K-Bank ก็ยังบุกต่อแล้วก็สิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยของ K-Bank ก็คือทำไปเราเนี่ยเป็นแบงค์ไทยซึ่งแบงค์ไทยนี่ไปเมืองจีนนี่ก็เล็กอยู่แล้วถึงแบงค์ใหญ่ยังไงก็ตามที่เมืองไทยนี่ไปถึงเมืองจีนนี่เป็นเหมือนแบงค์ระดับมณฑลนะฮะเราจะไปหาแบบอะไรทำก่อนที่จะไปหาทำกับใครเนี่ยต้องไปหาว่าเรามีอะไรที่เขาขาดเรามีอะไรที่
เราจะเสริมได้ได้ยินว่าต้องปลอมตัวไปสำรวจตลาดเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะไม่ถึงกับปลอมตัวแต่ว่าไปเกือบถือว่าเกือบทุกเดือนนะกับคุณปั้นคือเขาไม่รู้ว่าคุณปั้นเป็นใครคุณบรรทุนล่ำซ้ำประธานธนาคารกสิกรไทยก็เลยตอนนั้นไปกับคุณบรรทุนเกือบทุกเดือนแล้วก็สิ่งแรกที่ทำนี่คือไปหาเพื่อนคือไปสร้างความรู้จักกับคนแล้วซึ่งหลายท่านอย่างถึงกับผลิตบิโรระดับผลิตบิโรตอนนี้ก็รู้จักกันนะคุณป้านเนี่ยรู้จักกันมา10กว่าปีฮะแล้วก็หลังจากที่หาแบบไปสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงที่เมืองจีนเนี่ยที่2ก็ต้องไปหาว่าทำอะไรดีแล้วไปคิดว่าเคแบงค์นี่เก่งทางด้านไหนที่จีนเขาเก่งแล้วเราก็ไปหาเจอไอ SME ปล่อยกู้ SME ซึ่งเคแบงค์เก่งอยู่ที่เมืองไทยแล้วจีนเนี่ยทุกที่ที่เราไปเนี่ยเราก็จะไปหาพวกนักธุรกิจแล้วนักธุรกิจเขาพวกระดับเล็กเนี่ยเขาก็จะบ่นว่าแบงค์ไม่ปล่อยกู้ให้เราก็ถึงคิดขึ้นมาจริงๆนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วเราไปคุยกับรัฐบาลนี่อยากมากเลยให้แบงค์เนี่ยปล่อยกู้ให้ SME แต่แบงค์เขาไม่ปล่อยเราก็เลยหาเจอแล้ว product ก็คือ SME เป็น niche คนอื่นไม่ทำแต่เราก็ต้องตอบโจทย์ว่าแล้วคนอื่นเขาไม่ทำแล้วยู่ไปทำไมนั่นน่ะสิคะเราก็เลยต้องไปหาพาร์ทเนอร์ที่อยากทำกับเราก็ไปหามินเชียงแบงก์ก็ครับอันนี้ก็คือสเต็ปที่3ก็จับคู่ก็จับกับมินเชียงแบงก์ค่ะเสร็จละต้องหาคนรันค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันเพราะสมัยนั้นเนี่ยคนไม่ค่อยอยากไปเมืองจีนเนี่ยตอนนี้ยากง่ายขึ้นเยอะแต่ต้องคิดแบบตอนนั้นน่ะไปหาคนบอกว่าเฮ้ยออกจากงานที่เมืองไทยที่มันค่อนข้างเซเบิลแล้วคนเก่งๆเนี่ยเราต้องหาคนเก่งเนี่ยหายากหายากต้องไปคุยให้เขาแบบอยากไปเมืองจีนอันนี้ก็เลยตอนเริ่ม K-Bank ตอนนั้นมีแค่ 4-5 คนที่พูดจีนได้แล้วที่เดียวกับจีนอยู่ตอนนี้เป็นร้อยแล้วไงก็อันนี้คือสิ่งที่ต้องทำก็ต้องพยายามสร้างทีมแล้วก็สิ่งที่5เนี่ยก็เป็น ongoing 5เนี่ยคือจีนก็เปลี่ยนอยู่ตลอดนะฮะจีนก็จากการที่ว่าไม่มีใครปล่อยกู้ให้ SME ก็เลยมีคนปล่อยกู้มากขึ้นถึงขนาดที่ว่า SME เริ่มมีปัญหาก็เลยกลับมาต้องพึ่งเพื่อนไอ้ตอนนั้นเนี่ยทางก็พาร์ทเนอร์แบงค์เนี่ยมินเชิงเขาก็เป็นคนเตือนเราว่าเออ SME เนี่ยเราต้องเบรกไว้หน่อยเพราะว่าโอกาสมีปัญหาเนี่ยค่อนข้างสูงอ่ะอันนี้คือก่อนที่เราเห็นปัญหาด้วยซ้ำนะฮะก็เลยเนี่ยคือไอ้การที่ว่ามีเพื่อนที่พึ่งได้เนี่ยเพื่อนที่เก่งแล้วที่พึ่งได้เนี่ยอันนี้สำคัญมากก็เลยกลายเป็นตอนนี้เราก็โปรเจกต์ที่เราร่วมกับมินเชิงก็ประสบความสำเร็จมากแล้วก็ตอนนี้เราก็เหมือนกับวิ่งเองเดินเองได้แล้วปัจจุบันเรามีลูกค้า SME ของจีนที่ช่วยให้เคแบงค์ประสบความสำเร็จนี่มองเป็น value หรือเป็นจำนวนยังไงได้บ้างที่น่าสนใจคือมันเป็นการปล่อยกู้คู่กันมินเชิงกับเคแบงค์ซึ่งไม่ได้มีการผูกมัดคือปล่อยก็ได้ไม่ปล่อยก็ได้แต่ทุกรายเนี่ยเรามาวิเคราะห์ด้วยกันที่น่าสนใจคือบางทีเนี่ยเราก็จะปล่อยโดยที่มินเชิงไม่ปล่อยบางทีเขาก็จะปล่อยโดยที่เราไม่ปล่อยไอ้ส่วนที่ต่างคนต่างปล่อยเนี่ยมันก็พอมี NPL กันบ้างแต่ไอ้พวกที่ไอ้ก้อนที่ทำด้วยกันนะฮะไม่เคยมีแม้แต่อันเดียวก็เลยน่าสนใจว่าแล้วเราก็ยังไม่ได้คือเราก็ต่างคนคือมองจากคนละมุมมองนะฮะแต่ขอให้สองมุมมองเนี่ยโคกันแล้วบอกคิดว่าบริษัทนี้ดีนะยังไม่เคยพลาดเลยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าไอ้การร่วมมือเนี่ยกับบริษัทจีนเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยนี่คือ2ความต่างมารวมกันเป็นหนึ่งนะคะมันทำให้เกิดข้อได้เปรียบที่ทะลุปัญหาเดิมๆได้ทั้งหมดนะคะน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วมาลงลึกอีกนิดนึงว่าคนไทยจะปรับตัวอย่างไรโอกาสรอเราอยู่ค่ะประสบการณ์การออกไปค้นหาโอกาสทางธุรกิจในโลกกว้าง
น่าสนใจแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจแต่ละคนก็คงมีโมเดลที่ไม่เหมือนกันแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยออกไปค้นหาเส้นทางชีวิตใหม่ๆตรงนี้คุณโจคงมีอะไรจะมาเล่าต่อใช่ไหมคะเมื่อกี้เคส K-Bank อ่ะมันใหญ่ไปคุณโจคนไทยทั่วไปโดยเฉพาะ SME จะกล้าไปอย่าง K-Bank หรอคะคือถึงเล็กเนี่ยไอ้5อย่างที่ K-Bank ทำเนี่ย ก็ต้องทำเหมือนกันคือต้องมีต้องไปทำสร้างความรู้จักก่อนรู้จักกับคนรู้จักกับวัฒนธรรมรู้จักกับวิธีการทำงานอันนั้นนะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปหา product ว่าเราจะเป็นคือเราอาจจะไม่มี product ก็ได้ซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราจะการที่ว่าจีนจะมาเนี่ยเราจะป้องกันตัวเองยังไงคือเราไม่ได้ต้องคือไม่ใช่ว่าทุกบริษัทเนี่ยต้องไปเมืองจีนบางบริษัทเนี่ยอาจจะมาร่วมมือกับจีนที่เมืองไทยก็ได้หรือเผลอๆเราอาจจะไม่เกี่ยวกับจีนเลยไปร่วมมือกับญี่ปุ่นไปร่วมมือกับยุโรปอเมริกาก็ได้ไม่ใช่ว่าทุกบริษัทต้องการแต่อย่างน้อยเราต้องรู้ว่าเราคิดไปละแล้วก็เราข้อสรุปก็คือเราไม่ต้องเสร็จแล้วก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ฮะใช่ไหมฮะแล้วก็หาคนมาทำพวกนี้เป็นคือไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่หรือเล็กเนี่ยก็ต้องทำแล้วก็ไอการที่ต้องมอนิเตอร์อยู่เรื่อยๆเนี่ยก็มาจากการว่าจีนเนี่ยเขาเปลี่ยนเร็วแล้วก็เขาเปลี่ยนทีเนี่ยเขาเปลี่ยนใหญ่มันมีกฎหมายใหม่ออกมาทุก3เดือนบอกว่าไอสิ่งที่เคยทำได้แล้วตอนนี้ทำไม่ได้รวมถึงบริษัทจีนเขาก็ทุกวันเนี่ยเขาก็ต้องจ้องไอพวกกฎหมายใหม่ๆเพราะบางทีก็มีอะไรออกมาใหม่ๆนี่ทำให้บริษัทพวกนี้เนี่ยเขาไม่สามารถทำสิ่งที่เขาเคยทำแล้วก็เลยผมว่าไม่ว่าจะใหญ่หรือจะเล็กเนี่ยไอ้โมเดลเนี่ยก็ควรจะแน่นอนว่าวันนี้บริษัทไทยๆจะอยู่กันแบบเรื่อยๆสบายๆไม่ได้นะคะไม่ได้หนึ่งคุณต้องมอนิเตอร์เรื่องราวระหว่างประเทศนะคะแบบเกาะติดนะคะเพราะแน่นอนว่าจีนเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนนะคะแล้วก็ประการที่สองก็คือคนไทยต้องเตรียมบุคลากรใช่ครับใช่ไหมการพัฒนาบุคลากรพูดจีนได้ไหมคะก่อนอื่นนะคือต้องพูดจีนได้คุณปั้นนี่ตอนเริ่มนี่พูดจีนไหมฮะตอนนี้พูดได้ดีมากเลยคือต้องหัดแล้วก็คือทำได้ฮะคือไม่ใช่ว่าคือจีนก็เป็นภาษาที่ยากแต่ว่าสำหรับคนไทยผมว่าก็พอได้ฮะง่ายกว่าถ้าเราเป็นแบบฝรั่งแล้วไปเรียนจีนฮะมีเทคนิคคือหาแฟนคนจีนซะเลยอันนั้นก็เวิร์กนะนะอันนี้เป็นอีกถึงเราไม่หาเนี่ยบางทีก็มาหาเราใช่ไหมคะเพราะยังไงก็ตามคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยปีนึงเป็นล้านสิบล้านคนค่ะนะคะเราจะเมื่อมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเลยอย่างที่บางทีเนี่ยเราจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วไปหาทางร่วมมือกับจีนที่นี่ก็ได้ค่ะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องพยายามเข้าใจเขาค่ะเราก็ต้องพยายามมีเพื่อนที่พึ่งได้ค่ะฮะซึ่งไม่ได้จำเป็นที่จะเป็นบริษัทใหญ่แต่แน่นอนว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมีทัศนคติไม่ดีกับนักท่องเที่ยวจีนเดิมๆนะคะตรงนี้คุณโจมีอะไรจะแนะนำแล้วก็มองโลกอย่างไรคะคืออันนี้ก็โทษไม่ได้คือเราก็เข้าใจว่าบางทีถ้ามีนักท่องเที่ยวมา10ล้านคนมันก็ต้องมีคนที่เสียงดังด้วยสกปรกด้วยอะไรเงี้ยคือต้องมีอยู่แล้วอันนี้เป็นมา10ล้านคนนะฮะหนึ่งคือประชากรจีนนี่พันกว่าล้านใช่แน่นอนไม่เหมือนกันมีทุกแบบแล้วก็อันนี้ก็ต้องทำใจครับไม่มาไปคือเราก็อาจจะมีไอเดียที่จะยกเกรดการท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่ว่ายกเกรดแล้วเขาก็จะไม่เสียงดังนะฮะยกเกรดก็เสียงดังเหมือนกันฮะอันนี้ก็ค่ะแต่นี้การที่เราจะปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงที่จีนกำลังจะนำมาให้เราเนี่ยตรงนี้จีนจะทำอะไรให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยในระยะอันใกล้แน่ๆนี่มารับสัมปทานรถไฟฟ้าเราแล้วล่ะรถไฟฟ้านี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะคือถ้าโครงการเนี่ยดีอ่ะก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นพวกอย่างถนนพวกคือจีนเนี่ยเขาคือก่อนปี2010เนี่ยจีนลงทุนในเมืองไทยนี่น้อยมากค่ะแล้วปี2010เนี่ยก็มีการ ICBC ซึ่งมาซื้อแบงค์เนี่ยการที่ ICBC มาซื้อแบงค์เนี่ยเป็นสัญญาณแรกที่แบบจีนเนี่ยจะเริ่มเข้ามาลงทุนมากขึ้นในประเทศไทยคือเขาลงทุนก็เลยต้องการเงินกู้ไงฮะคือก็เป็นสัญญาณโอเคอันนี้เป็นแล้วตอนที่ทำดีล ICBC นะซึ่งผมก็ช่วยอยู่เนี่ยตอนนั้นเป็นรู้สึก1เดียวเนี่ยเท่ากับ10ปีของการลงทุนบวกกันให้10ปีที่ผ่านมาคือหนึ่งเดียวนะคือเลยแค่ไอ้หนึ่งเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนแบบแล้วจากมุมมองของจีนด้วยเขาเริ่มแบบตอนนี้มีเมืองไทยแล้วก็เลยเป็นเดียวที่กระตุ้นการลงทุนถึงแม้ว่าไม่ผ่าน ICBC แต่กระตุ้นการลงทุนจากจีนมาไทยแล้วหลังจากนั้นก็มีการลงทุนแบบต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราระมัดระวังเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทุกอย่างเนี่ยรถไฟถ้าเราทำดีๆนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีถ้าทำไม่ดีมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีคือไอ้สำคัญคือฝั่งมันอยู่ที่ฝั่งเราเราเป็นเจ้าของประเทศแล้วเราก็จะไป
เรามีหน้าที่ทำให้ดีไงเรามีหน้าที่มอนิเตอร์บริษัทจีนที่จะมาเข้าบุกตลาดเราเองเป็นหน้าที่เราที่เรามีความสามารถแล้วมีหน้าที่ด้วยที่จะไปมอนิเตอร์ของพวกนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่จะดีกับทั้งสองประเทศถ้าเราทำให้ดีแล้วถ้าเราทำไม่ดีนี่ก็เป็นสิ่งที่แบบทำให้สองประเทศมองหน้ากันไม่ติดซึ่งก็มีเลยทั้งไม่ว่ารัฐบาลเนี่ยตามหรือพวกผู้ประกอบการที่ไปร่วมทุนเนี่ยก็มีหน้าที่ทำให้ดีทำให้สำเร็จตอนนี้เนี่ยนักลงทุนจีนสนใจลงทุนอะไรในเมืองไทยบ้างแล้วมีอัตราความเจริญเติบโตอย่างไรที่ผ่านมาเนี่ยเจนหนึ่งของที่เข้ามาหลังจากที่ ICBC ซื้อเนี่ยมักจะเป็นพวกมาหลบแอนตี้ดัมปิ้งของอเมริกายุโรปมาตั้งซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นแค่แบบการหลบภาษีแต่ตอนนี้เนี่ยจะมีบริษัทที่มาลงทุนเพราะว่าเขาเห็นการที่ว่าไทยเนี่ยเขาอยากให้ไทยเนี่ยเป็นฮับของการผลิตสินค้าอะไรก็ตามของเขาเนี่ยเพื่อที่จะส่งเข้าอาเซียนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราถ้าเราสามารถดึงเป็นฮับได้เนี่ยผลประโยชน์มันจะมาอยู่ที่เมืองไทยซะส่วนใหญ่แล้วก็มีอีกเพศหนึ่งก็คือผู้ที่สนใจทรัพยากรธรรมชาติของไทยเช่นยางบริษัทยางสองบริษัทใหญ่ก็มาลงทุนที่นี่ก็คือธุรกิจเกษตรเกษตรหรือแบบแปรรูปเกษตรแปรรูปใช่ฮะอันนี้ก็เหมือนก็มีพวกเกษตรแปรรูปเนี่ยค่อนข้างเยอะเอทานอลพวกยางนะฮะทีนี้ผมว่าต่อไปเนี่ยจะมีพวกอย่างเซอร์วิสเซกเตอร์มากขึ้นยังเพราะอันนี้เป็นพวกแบบผลิตอย่างเดียวนะแล้วก็มีเซอร์วิสเซกเตอร์อย่างเช่นพวกอีคอมเมิร์ซก็เริ่มเข้าแล้วค่ะ JD เพิ่งเข้ามาเร็วๆใช่มั้ยฮะแล้วก็อาลีก็อาลีบาบามาสัก 2-3 ปีแล้วนะคะฮะเลยแต่ก็จะมีอื่นๆอีกเยอะรวมถึงฟินเทครวมถึงพวกเกมแบบอินเทอร์เน็ตพวกแบบยุคใหม่อ่ะฮะพวกบริษัทยุคใหม่ค่ะพวกไลฟ์สไตล์สมัยนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแล้วโอกาสผู้ประกอบการไทยจะเข้าไปบุกตลาดภายนอกล่ะคะเขาบุกเราแล้วฝ่ายเดียวคงจะไม่ดีมั้งคะจริงๆเราบุกจีนก่อนที่เขาบุกเรานานไทยเนี่ยแต่เป็นส่วนใหญ่เป็นบริษัทใหญ่เงี้ยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าจีนเขาเองก็พัฒนาขึ้นระบบการกฎหมายการปกครองของเขาเนี่ยก็นิ่งขึ้นแล้วแบบเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ไอ้พวกปัญหาที่คนเจนหนึ่งเนี่ยเข้าไปเจ๊งกันเยอะใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวอย่างดีฮะซึ่งแต่จริงๆตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเตรียมตัวดีขึ้นเนี่ยแล้วเข้าไปเนี่ยมีโอกาสสำเร็จสูงขึ้นแต่เราก็ต้องเก่งกว่าเขาฮะคือไม่ใช่คือคนจีนเขาเก่งมากฮะเลยเราก็ต้องไปมีอะไรที่เราจะเก่งกว่าเขาได้ซึ่งคนไทยมีนะฮะคนไทยนี่อะไรบ้างคะหลายคืออย่างเช่นเราคือคนไทยเป็นคนที่มีเทสถ้าเราทำอะไรก็ออกมาสวยหมดซึ่งคนจีนเขาชอบอีกอย่างนึงคืออะไรก็ตามที่เป็น อาหารเนี่ยยี่ห้อแบรนด์ไทยแลนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีคือเขารู้สึกว่าของมาจากไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่อย่างพวกครีมพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกแบบแต่งหน้าครีมพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ไทยทำเก่งแล้วก็มีบางอย่างเนี่ยที่มีแต่คนจีนแบบคนจีนนี่เขามาเนี่ยเขาจะเจาะซื้อเนี่ยเขาจะมีเป็นลิสต์เลยฮะสิบอย่างอะไรบ้างคะหมอนยาพาราคือเขาจะมีของที่เคยภาพใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีอย่างพวกไอ้สาลายอะไรคือเขาจะมีเยอะฮะที่แล้วก็จะมีเป็นลิสต์อยู่เห็นบอกว่าออกมาเรื่อยๆนะยาสมุนไพรพื้นบ้านเรากลายเป็นที่ฮิตของคนจีนใช่ใช่ใช่ซึ่งเรามองแบบบ้านๆดูไม่น่าจะขายได้นะคะแล้วขายที่จีนดีมากล่าสุดก็ยาหอมยี่ห้อหนึ่งนะคะกลายเป็นเรื่องที่ยุโรปนะคะใช่ก็เลยคนจีนก็แล้วก็ไอ้การท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นการขายของไทยให้กับคนจีนเหมือนกันค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้คนไทยอาจจะยังมองข้ามไปแต่จริงๆมันเรากำลังขายของให้คนจีนเราก็ไม่ได้ต้องไปที่เมืองจีนเข้ามาหาเราแต่ว่าไทยนี่ก็เป็นประเทศที่คนจีนมามากที่สุดละอันดับหนึ่งละเลยคือเขาชอบเมืองไทยฮะเลยถามว่าให้คนจีนมาเมืองไทยเนี่ยเข้ามาง่ายเราเองก็ต้องมีความสามารถที่จะให้คนของเราเนี่ยไปเมืองจีนแล้วก็ต้องภาษาก็ต้องได้ต้องยอมไปอยู่ที่เมืองจีนแล้วเมืองจีนสมัยนี้อยู่ง่ายนะฮะไม่เหมือนเมื่อก่อนก็ลำบากเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ถือว่าง่ายเพราะว่าเขาเปลี่ยนเมืองตลอดเวลาเมืองเขาก็ทันสมัยไม่แพ้
อย่างน้อยเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งนะฮะหวังเจาเซินเจิ้นนี่เป็นพวกเมืองที่แบบทันสมัยมากแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางเทรดแฟร์ของโลกด้วยใช่ไหมเราสามารถไปค้นหาโอกาสทางธุรกิจได้ตลอดเวลาใช่ค่ะตอนนี้คุณโจมองว่าโอกาสที่ธุรกิจไทยจะทะลุปัญหาเดิมๆไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาตัวเองสู่ระดับโลกเนี่ยเราจะมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ต้องเสริมอะไรเป็นพิเศษคะคือOne Belt One Roadเนี่ย ไม่ใช่เพียงจะมาประเทศคือเราจะไม่ใช่ว่าจะได้ประโยชน์เฉพาะที่เมืองไทยที่เดียว คือมีหลายโอกาสที่เราจะไปทำ โอกาสพันธุ์ที่ประเทศเพื่อนบ้านก็อาจจะร่วมกับจีนไปพม่าหรือร่วมกับจีนไปเวียดนามอย่างเช่นนะเพราะจริงๆไทยเราก็เก่งเลยไปภูมิภาคนี้โดยเฉพาะใน GMS แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราต้องมาลงทุนมาแค่ดูประเทศไทยที่เดียวแล้วก็โอกาสที่จะไปกับจีนเนี่ยไปประเทศที่3เนี่ยผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยเพราะเราเนี่ยถนัดจีนก็ไม่ค่อยถนัดแน่นอนว่าถ้าเราจับคู่ได้จริงโอกาสทางการค้ามันจะเปิดกว้างอย่างยิ่งแล้วเขาก็มีอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยที่จะช่วยทำให้แบบชีวิตเรามันง่ายขึ้นนะมีเงินมีเขามีพวกเนี้ยฮะ AIB มีไปซูเปอร์โรสแลนด์เนี่ยคือถ้าโปรเจกต์มันดีเนี่ยเราก็สามารถไปขอพวกแบบแบ็กกิ้งจากรัฐบาลจีนได้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีบริษัทที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงไหมคะก็ถ้าถามผมก็คิดว่าควรแต่คุณโจรับแต่บริษัทขนาดใหญ่ไงคะใช่ไหมคะ SME อาจจะยังไม่มีทุนมากผมเชื่อว่าคือควรจะมีควรจะไปหา คนช่วยคือเหมือนกับถ้าไปประเทศฝรั่งเราไม่มีทนายเนี่ยเราก็มีปัญหาคือถ้าเราเองเนี่ยไม่รู้เนี่ยเราก็ควรจะไปหาคนช่วยค่ะนะก็ไม่ควรจะไปเพียงลำพังใช่ไหมโอกาสประสบความสำเร็จก็จะน้อยกว่ามีคนช่วยมากขึ้นเราก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งแน่นอนว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณโจเองก็อาศัยประสบการณ์ทั้งชีวิตกว่าจะมาคอนซัลนะคะแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เพียงแค่ประสบการณ์ส่วนตัวใช่ไหมคะก็จากทั้งครอบครัว คุณแม่ถ่ายทอดลงมาจากตัววันไหลพวกบทเรียนเนี่ยถ่ายทอดผ่านคุณแม่มาผมก็ใช่ค่ะแล้วแน่นอนว่าการที่การจะค้าระหว่างประเทศการค้ากับภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งก็เป็นความเสี่ยงใช่ไหมคะตรงนี้จะทำอย่างไรคะคือไอ้ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องไปเข้าใจไอ้ความเสี่ยงอันนี้ซึ่งอันนี้ต้องใช้เวลาต้องใช้เงินต้องใช้เวลาแล้วก็เราก็ต้องไปอยู่เมืองจีนไปเข้าใจพาร์ทเนอร์แล้วก็บางทีเนี่ยเราอาจพวกบริษัทใหญ่ๆนี่ที่ผมเป็นที่ปรึกษาให้บางทีเนี่ยก็มีปัญหาว่าพาร์ทเนอร์ดีมากแต่ไม่ได้เลี้ยงเป็นยังไงทิ้งไว้ไม่เคยหลังจากที่เป็นพาร์ทเนอร์แล้วเนี่ย5 ปี 10 ปีไม่เคยเจอกันเหมือนกับเก็บไว้งั้นคือพาร์ทเนอร์ชิพมันก็หายไปคือจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจับคู่กันดีเนี่ยเราต้องใช้เวลาเราต้องไปปีละ 2-3 ครั้งเขาต้องมาปีละ 2-3 ครั้งค่ะไงคือเราต้องเลี้ยงให้ดีเหมือนมีแฟนเราไม่ได้ดูแลใช่มีแฟนนะไม่นานก็เลิกกันไม่นานใช่ นะคะซึ่งตรงนี้เองคุณโจเองที่ตอนแรกเกริ่นไว้ว่านอกจากการที่เราทำการค้ากับจีนแล้วจำเป็นต้องมีประเทศที่3เพราะว่าคือจีนเขาต้องการความช่วยเหลือในประเทศที่3ด้วยซึ่งบางทีเราผู้ประกอบการไทยเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ในประเทศพวกนี้แล้วที่ไปยุโรปตรงนั้นเนี่ยมันช่วยอะไรกับการค้าทางยุโรปเนี่ยคือที่ผมไปยุโรปนี่คือเพราะว่าผมกับน้องชายก็โตอยู่ที่ฝรั่งเศส อยู่นานแล้วก็เลยมีคุ้นเคยกับยุโรปก็เลยก็ได้พวกลูกค้าจากยุโรปเยอะเหมือนกันอย่าง ABN AMRO Philipsแมคโครพวกนี้คือเราก็เคยช่วยเขาที่เมืองจีนอยู่ก็เลยอันนั้นมาจากการที่ว่าเราก็โตยุโรปแล้วครอบครัวก็มีเขาเป็นครอบครัวยุโรปด้วยทางฝั่งคุณพ่อก็เลยคุ้นเคยกับที่นั่นเราก็มีความสามารถที่จะดึงผู้บริษัทพวกนี้เข้าไปที่เมืองจีนหรือมาเมืองไทยก็แน่นอนว่าจากประสบการณ์ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผันไปสู่มูลค่าทางธุรกิจได้แล้วจริงๆแล้ว Spirit of Silk Road คือการท่องเที่ยวไปในโลกกว้างแล้วทำให้เกิดการค้าเชื่อมโยงโลกเข้าหากันใช่ผมก็ชอบซึ่งแน่นอนว่าเที่ยวไปทำเงินไปน่าสนุกนะคะสนุกอย่ากลัวโลกที่แตกต่างจากเราค่ะก็สำหรับวันนี้คุณโจมาให้ความรู้เยอะแต่เดี๋ยวช่วงถัดไปคุณโจคงจะพาไปเที่ยวที่แปลกๆใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วพบกับช่วง
เที่ยวไปกับคุณโจนะคะในประสบการณ์ส่วนตัวที่ไปเห็นที่สวยงามแล้วอยากจะมาบอกเล่าให้ฟังแล้วก็สิ่งเหล่านี้แน่นอนว่าวันเวลาผ่านไปก็เป็นความทรงจำที่ดีที่ทุกคนที่เมื่อเดินทางออกไปโลกกว้างก็ย่อมต้องมีสิ่งเหล่านี้สำหรับทุกๆคนสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณโจมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกับช่วงท่องเที่ยวนะคะแล้ววันนี้เราสองคนลากันไปก่อนค่ะขอบคุณขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นพวกรูปที่ผมถ่ายระหว่างที่ไปเที่ยวเมืองจีนนะฮะแล้วก็ผมก็เที่ยวมาเยอะแล้วเหมือนกันฮะก็มีเหลืออีก2มณฑลที่ยังไม่ได้ไปที่เหลือครับไปมาหมดแล้วฮะถ้าจะไปเที่ยวเมืองจีนก็แนะนำให้เริ่มที่ปักกิ่งแล้วก็สิ่งแรกที่ควรจะทำก็ไปที่เทียนอันเหมินรูปแรกก็คือรูปเทียนอันเหมินนะฮะถ้าเราเดินข้ามเหนือไปจากเทียนอันเหมินเนี่ยก็จะเห็นรูปที่2เนี่ยซึ่งเป็นรูปของกำแพงเหนือของวังต้องห้ามนะฮะแล้วก็ถ้าเราออกจากนอกเมืองนิดนึงเนี่ยเราก็จะไปถึงซัมเมอร์แพลสซัมเมอร์แพลสก็เป็นวังเก่าเหมือนกันนะฮะของซูสีไทเฮาแล้วก็เห็นได้2รูปของซัมเมอร์แพลสมีทะเลสาบที่สวยมากแล้วไปเที่ยวได้ทุกฤดูนะฮะผมเนี่ยจะชอบเล่นกล้องก็ถ้าอยู่ปักกิ่งเนี่ยก็จะมักจะใช้กล้องใหญ่ๆหน่อยที่เป็นช่วงกล้องช่วงก่อนสงครามโลกที่2ยังใช้ฟิล์มอยู่แล้วก็บางทีก็ต้องล้างเองด้วยสิ่งที่ผมชอบกับปักกิ่งเนี่ยถ้าดูจากรูปถัดไปเนี่ยก็เป็นแบบเดินไปเนี่ยก็จะมีอะไรที่ซ่อนๆอยู่เยอะฮะแล้วก็เนี่ยก็จะมีพวกอย่างเนี่ยสิงโตซ่อนอยู่ในต้นไม้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบเนี่ยก็คือพวกหูถงผมตอนเด็กๆนี่ก็โตอยู่ในหูถงเหมือนกันนะแล้วก็เนี่ยก็คือหูถงที่ของบ้านเราก็ส่วนใหญ่พวกหูถงนี่ก็จะเป็นที่แบบชาวบ้านเขาก็อยู่กันนะฮะแล้วก็แบบเป็นที่ของคนธรรมดาของปักกิ่งเลยแล้วก็แต่ถ้าเดินเข้าไปเนี่ยแล้วก็จะบางทีก็จะเห็นพวกบ้านสวยๆเหมือนกันนะบ้านที่เราอยู่เนี่ยก็เป็นพวกเป็นวังเก่าเหมือนกันฮะแล้วก็ซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ใช้พวกทีมสถาปนิกที่เขาไปตกแต่งพวกวังแล้วก็วัดเก่าก็มาให้มาช่วยทำบ้านของเราฮะเมืองถัดไปนะฮะที่น่าเที่ยวเหมือนกันก็คือเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็เป็นทั้งเมืองทันสมัยมากและก็มีเสน่ห์ของพวกบ้านและวัดเก่าๆเหมือนกันนะฮะเลยเพราะเนี่ยรูปถัดไปก็เป็นรูปของยี่ฟัวซื่อนะซึ่งเป็นวัดเก่าของเนี้ยก็จะสีที่วัดนี่ก็จะสวยมากมีทั้งสีเหลืองแล้วก็เนี่ยสีแดงที่แบบสดมากเลยฮะผมชอบมากถ้าลงมาใต้อีกนิดหนึ่งเนี่ยก็จะไปที่มณฑลจางเจียมณฑลของหูหนานเนี่ยซึ่งที่หนึ่งในที่ที่ดังที่สุดก็คือจางเจียเจี้ยจางเจียเจี้ยเนี่ยเป็นที่ที่ดังมาจากเรื่องหนังอวตารแต่จริงๆผมเห็นรูปแบบของจริงแล้วเนี่ยผมว่าสวยสวยยิ่งกว่าในหนังอีกนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ไปเที่ยวได้เหมือนกับบินตรงได้ละฮะเลยแนะนำให้เที่ยวให้เต็มที่เลยฮะเพราะว่าตอนนี้ไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนนะไปแบบจางเจียเจี้ยนี่ต้องนั่งรถไฟเป็นวันเลยฮะตอนนี้แบบบินตรงเข้าไปได้เลยฮะณตอนนี้ก็อยากพาทุกท่านไปดูทางภาคเหนือของจีนอันนี้คือมองโกลนะฮะเนี่ยเราก็ไปอยู่ในพวกเกอเขาเรียกเกอฮะเหมือนเต็นท์ของมองโกลแล้วก็เป็นก็อยู่สบายนะฮะถ้านับว่าพวกเต็นท์พวกนี้ก็อยู่ได้ตอนแบบลบ20ลบ30เนี่ยก็ยังอยู่กันได้แล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่แบบสวยมากอย่างรูปที่สองเนี่ยแบบแล้วก็เป็นธรรมชาติแบบโล่งแล้วก็สวยมากเลยฮะมองโกนี่เป็นที่ที่คนเขานับถือพุทธศาสนาก็เลยที่วัดที่มองโกก็จะเป็นสิ่งที่น่าเที่ยวเหมือนกันฮะแล้วก็เขาจะมีพุทธศาสนาที่มองโกเนี่ยจะเป็นพุทธศาสนาแบบทิเบตก็เลยบางทีเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรที่คล้ายๆกันถ้าผมดูรูปเก่าๆเนี่ยแล้วก็ไม่ได้โน้ตอย่างดีเนี่ยบางทีก็จะเผลอคิดว่าวัดมองโกเนี่ยเป็นวัดของทิเบตผมก็เคยไปเหนือของมองโกในเนี่ยไอ้ส่วนเมืองที่อยู่ระหว่างมองโกในกับมองโกนอก
ชื่อ Iron Hot ทีนี้ Iron Hot นี่ก็เป็นที่ที่รถไฟของมองโกนอกเนี่ยที่เป็นเกจเดียวกับของรัสเซียเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาถึงมองโกในซึ่งเป็นเกจของจีนมันเป็นคนละเกจกันก็เลยก็ต้องเปลี่ยนของจากรถไฟรางกว้างเนี่ยมันเป็นรถไฟรางของจีนต่อมาก็คือน่าจะเป็นมณฑลที่ผมเที่ยวมากที่สุดก็คือมณฑลยูนนานนะฮะมณฑลยูนนานนี่เป็นมณฑลที่หลากหลายมากตั้งแต่ทางเหนือเนี่ยที่อยู่ติดฮิมาลัยแล้วก็มาทางใต้เนี่ยที่ติดพม่าคือภูมิประเทศก็ไม่เหมือนกันเผ่าเนี่ยแต่ละที่เหมือนกับแต่ละเมืองนี่ก็มีเผ่าของตัวเองซึ่งเผ่าแต่ละเผ่านี่ก็ไม่เหมือนกันก็เลยเป็นที่ที่น่าสนใจแล้วก็อาหารก็อร่อยมากเป็นน่าจะเป็นอาหารที่ถูกปากคนไทยที่สุดนะฮะรูปแรกก็คือจากลี่เจียงนะฮะลี่เจียงก็อยู่ในภูเขาอยู่ใกล้ๆชังกรีลาแล้วก็อยู่ในฮิมาลัยแล้วก็เป็นที่ที่วัฒนธรรมนี้ก็น่าสนใจมากรูปถัดไปเนี่ยก็จะเห็นพวกจามารีนะฮะนี่เป็นวัวที่ชนิดหนึ่งที่อยู่ในฮิมาลัยนะฮะแล้วก็เป็นก็ตัวใหญ่มากกันครั้งแรกที่เจอเนี่ยก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันถ้าลงมาอีกหน่อยเนี่ยก็จะมีอยู่ใกล้ๆคุนหมิงเนี่ยจะมีเมืองชื่อหงเขอหงเขอเนี่ยจะดังเรื่องนาที่จะเนี่ยออกเราซึ่งก็จะมีน้ำอยู่เนี่ยแล้วก็ถ่ายที่นึงที่น่าถ่ายรูปยังไงก็ออกมาสวยฮะถ้าลงมาใต้อีกนิดนึงเนี่ยติดชายแดนกับพม่าเนี่ยก็จะเป็นที่เต๋อหงนี่เป็นที่ผมกับน้องชายไปมาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็เป็นอยู่ในชนบทเป็นที่ที่แบบชนมากแล้วก็ชนกลุ่มน้อยก็เยอะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเอดแล้วเรื่องยาเสพติดเพราะว่าอยู่ติดกับพม่าไงฮะแล้วก็เราก็ไปช่วยสร้างมูลนิธิช่วยเด็กอยู่ที่นั่นนะฮะเด็กที่นั่นก็น่ารักมากก็เป็นคนครึ่งนึงอ่ะเป็นเผ่าไทยใหญ่แล้วก็เราก็ตอนแรกก็ไปช่วยมา10กว่าปีแล้วแล้วช่วงหลังๆก็ไปสร้างโรงเรียนด้วยที่เมืองชื่อหญิงเจียงที่อยู่ในเต๋อหงแล้วก็รูปถัดไปนี่ก็จะเห็นว่าเนี่ยเป็นแม่น้ำหญิงเจียงนะฮะซึ่งอีกฝั่งนึงของแม่น้ำนั่นน่ะก็คือพม่าละแล้วก็ถ้าเราดูรูปถัดไปที่มีรถบรรทุกนะฮะรถเนี่ยก็จะข้ามไปเอาสินค้าข้ามไปพม่าแล้วก็เต๋อหงเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งชื่อจิ่งหงก็คือ12ปนา12ปนาเราก็เห็นได้ว่าวัฒนธรรมที่นั่นเนี่ยก็ดูคล้ายกับแบบของล้านนาของไทยทางเหนือของไทยที่ตะวันตกของจีนนะภาคตะวันตกเนี่ยก็เริ่มต้นที่เสฉวนนะฮะมณฑลเสฉวนที่หนึ่งในที่ที่สวยที่สุดที่ผมเคยไปมาน่าจะในโลกเนี่ยก็คือที่จิวไจโกจิวไจโกตอนนี้ก็บินตรงได้ก็เลยสะดวกมากเหมือนกันจิวไจโกนี่ก็อยู่ในถิ่นทิเบตของมณฑลเสฉวนนะฮะแล้วก็ก็อยู่สูงเหมือนกันก็เห็นภูเขาสูงๆสวยๆเยอะเหมือนกันภูเขาฮิมาลัยนะฮะแต่สิ่งที่เด่นที่สุดของจิวไจโกนี่ก็คือน้ำบ่อน้ำของเขาที่แบบสีเนี่ยจะสวยมากจะแบบสีฟ้าอ่อนแล้วเขียวด้วยแล้วก็ถ้าไปตอนเนี่ยประมาณเดือนตุลานะฮะก็ใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็จะสวยมากๆเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงว่าเป็นถิ่นทิเบตเนี่ยก็จะได้เห็นรูปของวัดทิเบตอยู่ในแถบจิวไจโกฮะต่อไปนะฮะถ้าขึ้นไปทางทิเบตมากขึ้นเนี่ยก็จะได้เข้าสู่มณฑลชิงไห่ชิงไห่นี่ก็เป็นที่ที่แบบมหัศจรรย์ตรงนี้ว่าทุก 2-3 ชั่วโมงขับรถทุก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก็จะเปลี่ยนซีเนอรี่ไปอีกแบบหนึ่งเลยไปจากทะเลทรายไปถึงทะเลสาบแล้วก็มีภูเขาแล้วมีแม่น้ำรูปแรกเนี่ยก็เป็นของคัมราเลกนะฮะที่ชิงไห่แล้วก็รูปถัดไปเนี่ยก็คือพวกแม่น้ำที่ตามที่ที่เราขับอยู่เนี่ยก็จะผ่านพวกแม่น้ำมีอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะเห็นมันจะมีเหมือนพวกธงทิเบตที่ปักอยู่นะครับรูปถัดไปก็กลายเป็นทะเลทรายไปละแล้วก็เราก็จะเห็นที่ไกลๆเนี่ยก็จะเป็นชิงไห่เล็กทีนี้ชิงไห่เล็กนี่เป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากเป็นทะเลสาบน้ำเค็มนะฮะ
แล้วก็อยู่สูงแบบ 3,000 กว่าเมตรนะฮะแล้วก็ใหญ่ประมาณเท่ากับ 4-5 เท่าของสิงคโปร์ฮะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากอันนี้ก็คือรูปของชิงไห่เลกตอนกลางคืนนะครับถ้าขึ้นไปสูงอีกนิดนึงเนี่ยก็จะถึงทิเบตละรูปแรกของทิเบตเนี่ยก็จะเป็นรูปของวังโปตลาเนี่ยซึ่งเคยเป็นวังของดาลัยลามะนะฮะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่เด่นที่สุดของเมืองลาซาซึ่งเป็นเมืองหลวงของทิเบตถ้าออกจากลาซานิดนึงเนี่ยก็จะมีพวกทะเลสาบที่สวยมากอันนี้ก็เรียกหยางหูนะฮะทะเลสาบหยางหูซึ่งก็เป็นทะเลสาบที่อยู่ประมาณขับรถไปชั่วโมงหนึ่งจากทิเบตทีนี้ถ้ากล้านิดอีกนิดนึงนะฮะก็จะแนะนำให้ไปทางตะวันตกเนี่ยไปทางเอเวอเรสต์ขับไปทางเอเวอเรสต์เนี่ยแต่ช่วงที่ผมไปเนี่ยหลายปีมาแล้วเนี่ยถนนนี่แย่มากบางทีเนี่ยก็จะขับไปเนี่ยก็จะเห็นว่าถนนก็หายไปเลยแล้วก็แทนที่จะมีถนนเนี่ยก็จะมีแม่น้ำอยู่คนขับนี่ก็ต้องเก่งว่าต้องสามารถไปหาถนนอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำแล้วก็ต้องลุยน้ำไปนะฮะแล้วก็เราก็เห็นจากรูปถัดไปเนี่ยว่าขนาดรถทหารเนี่ยบางทีก็ลุยไม่พ้นก็ติดอยู่กลางแม่น้ำเนี่ยฮะระหว่างทางที่จะไป Everest Base Camp เนี่ยก็จะผ่านเมืองที่ชื่อชิคาเซนี่ก็เป็นวังของพันเชนลามะนะฮะอันนี้ก็คือรูปของพระที่อยู่ที่ชิคาเซนะฮะขับเลยไปเนี่ยก็จะเข้าพวกผ่านพวกทุ่งเนี่ยแล้วก็จะเห็นคนที่เขาแข่งม้ากันอยู่คนที่เบตเขาชอบแข่งม้าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าขับไปถึงEverest Base Camp ก็เกือบถึงได้แล้วก็ถ้าเดินขึ้นไปแล้วก็เราโชคดีเนี่ยก็จะได้เห็นภูเขาเอเวอเรสต์ทีนี้ถ้าเราไปทางตะวันตกอีกนิดนึงนะฮะก็จะเข้าสู่โซนมุสลิมของจีนทีนี้พวกมุสลิมที่จีนก็จะแบ่งเป็น2พวกใหญ่นะฮะเป็นเผ่าหุยจูเนี่ยซึ่งเป็น อยู่แถวชีอานหนิงชาแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเผ่าวีกูซึ่งจะอยู่แถวชินเจียงทีนี้รูปแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่ตุ้นหวังที่อยู่ในมณฑลกันซูตุ้นหวังเป็นเหมือนประตูสุดท้ายของกำแพงเมืองจีนสมัยก่อนนะฮะแล้วก็เลยนี่ไปก็จะเป็นถือว่าโซนวีกูละแล้วก็ตุ้นหวังนี่ก็อยู่กลางทะเลทรายเลยแล้วก็เป็นเมืองใหญ่สมัยก่อนที่อยู่บนเส้นทางสายไหมรูปถัดไปเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือเข้ามาอยู่ในชินเจียงละที่ทูรูฟันนะฮะแล้วก็สไตล์ก็เห็นได้ว่าเป็นสไตล์เริ่มแบบเหมือนแขกหน่อยแล้วฮะรูปถัดไปเนี่ยก็จะเห็นว่าคนของชินเจียงเนี่ยเขาก็หน้าตาก็ไม่เหมือนคนจีนอันนี้ถ่ายที่คาชการนะฮะคาชการก็เป็นเมืองที่น่าสนใจมาก อยู่ก็เคยเป็นเมืองที่เมืองใหญ่มากตรงเส้นทางสายไหมเก่าๆเนี่ยแล้วก็เป็นเมืองที่อยู่ติดกับชายแดนคิร์กิสถานนะฮะเมืองที่น่าเที่ยวมากแล้วก็เห็นได้ว่าเนี่ยเด็กตลาดเนี่ยเขาก็เป็นคนที่หน้าตาไม่เหมือนคนจีนเลยฮะขับไปออกไปจากเมืองนิดนึงนี่ก็จะไปถึงที่ที่ชื่อว่าคาราคูเลกนี่ก็เป็นทะเลสาบที่อยู่กลางทะเลทรายซึ่งสวยมากแล้วก็สีนี่ก็จัดมากมีทั้งสีขาวสีเหลืองสีฟ้าสีแดงนะฮะแล้วก็เป็นที่ที่ถ่ายรูปยังไงก็ขึ้นนะฮะแล้วก็อากาศที่นั่นก็ถ้าไปตอนช่วงเนี่ยตุลาเนี่ยก็อากาศก็จะดีมากเลยฮะก็เลยแนะนำให้เที่ยวแล้วก็ตอนนี้บินไปได้ก็ค่อนข้างสะดวกก็สมัยผมไปก็บินเบียเมืองหลวงของชินเจียงแล้วก็ค่อยต่อเครื่องลงไปที่คาชกาก็ค่อนข้างสะดวกเลยฮะ